เรามีเรื่องจะต้องตกลงกันเอ๊ะเอ๊ะปวดชื่นใจหน่อยนะจ๊ะมีฮะจะพึ่งรับปากกับฉันก่อนฉันจะทำให้มันเตะกบหายไปจากชีวิตของทาเคชิได้จะทุ่มหัวศัตรูหัวใจของคุณจะเป็นหรือตายอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะไอ้โกหายตัวไปไหนทำไมไม่มีใครรู้สักคนผมให้คนออกตามคุณรู้ไอ้โกตามบ้านเพื่อนสิทุกคนแต่ไม่มีใครพบครับซาโตชิหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้โกผมกลัวว่าคนของเราจะไปก่อเรื่องที่ไหนมากกว่าโตจนป่านนี้นะยังหาเรื่องปวดหัวให้ไม่หยุดหย่อนช่วยกันคิดตามหาตัวไอ้โกกลับมาดีกว่านะยูโรให้คนของเราออกตามหาตัวไอ้โกให้ทั่วทั้งเมืองแล้วถ้าหาไม่เจอนะไม่ต้องกลับให้ฉันเห็นหน้าอีกครับไอโกคือแก้วตาดวงใจของฉันฉันรักแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่เคยต้องทำให้เสียใจหรือว่าเสียน้ำตาฉันยอมยกลูกสาวฉันให้กับทาเคชิลูกชายแกแต่มันกลับไม่เห็นคุณค่าลูกสาวฉันมันเหยียบย่ำความรู้สึกของไอโกเหมือนกับมันเหยียบหัวใจฉันถ้าไอโกเป็นอะไรไปเพราะไอทาเคชิฉันจะถล่มอนิสึกะให้สิ้นตระกูลขออนุญาตค่ะคุณหนูไอโกกลับมาแล้วค่ะไอโกเธอหายไปไหนมาพ่อเป็นห่วงเธอมากนะส่งคนให้ตามหาทั้งเมืองอะไรนะไอโกครับพ่อลูกหายไปไหนมาไอโกไปติวหนังสือกับเพื่อนนะคะทำไมต้องตกใจด้วยอะคะฉันไปตามที่บ้านเพื่อนเธอทุกคนไม่เห็นมีใครรู้เรื่องไอโกจะคบกับเพื่อนคนไหนเนี่ยต้องรายงานพี่ซาโตชิด้วยเหรอคุณพ่อคะคือไอ้กบไปติวหนังสือกับเพื่อนที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอะค่ะไอ้กบอยากเรียนให้จบจะได้เป็นเกียรติกับมิซาวะแล้วก็จะได้เป็นโอคามิซังที่ดีของทาเคชิด้วยลูกคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะพ่อภูมิใจในตัวลูกที่สุดThank you.
เลือดวิญญาณน้ำตาฉันยอมแลกทุกอย่างเพราะคนที่ฉันรักชนะแกให้ได้ในสี่กบถ้าคิดชีจะต้องเป็นของฉันคนเดียวของฉันคนเดียวเท่านั้นเกิดไซโก ทาโร่ชอบปลูกดอกดาวเรืองครับโซเรียวเห็นโอคุซังไหมสวนดาวเรืองอะไรกันเนี่ยเซโกขอบคุณมากนะคะคุณทำให้ฉันมีความสุขที่สุดสุขสันต์วันเกิดคิมิที่รักของผมผมรู้ผมเห็นในสมุดบันทึกของคุณโดยบังเอิญผมอยากหาของขวัญที่ดีที่สุดให้คุณคุณมีค่ามากที่สุดสำหรับฉันแล้วค่ะเราไปฉลองวันเกิดกันสองคนถือเป็นการออกเดทของเราห้ามพูดเรื่องของขวัญราคาแพงมาเซอร์ไพรส์ฉันนะคะคิมีรู้ทันผมทุกเรื่องเลยสามวันเกิดครับคุณแพรวดาวให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอง
ธอขอสวัสดีค่ะตอนนี้หนูกำลังขยายฟาร์มอยู่ค่ะแต่จอเล็ก